พามาดูต้นไม้นะคะอันนี้ก็คือยางอินเดียสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาสู่ Channel อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาวันเดวิดมีด้วยกันวันนี้เป็นวันทำงานเนาะจริงๆอ่ะวันเดวิดมีอ่ะถ่ายมาตั้งแต่เมื่อวานสู่เป็นวันหยุดแต่ว่ามันเกิดแอคซิเดชันหลายอย่างนะคะก็คือแบบมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็อาเจียนเราก็เลยหยุดถ่ายคลิปไปไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือวันเดวิดมีใหม่ในวันทำงานนะคะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทำอะไรบ้างนะคะใน1วันมีอะไรบ้างที่เราทำในช่วงนี้นะคะถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะอินเสิร์ตคลิปบางช่วงให้ดูนะคะว่ามีงานที่เราทำแต่เราจะไม่ค่อยได้ไปในวันธรรมดาส่วนใหญ่มันจะไปในวันหยุดเนาะก็คือการสำรวจที่ดินอันนี้มันพามาดูที่ดินอยู่แถวๆมอสสประตู2วันนี้นะคะก็คือตื่นเช้ามากๆวันนี้6โมงก็คือเราอะมีการตกลงกันกับแฟนว่าเราจะต้องตื่นเช้านะเพราะว่าเราอะตื่นสายมาเยอะแล้วมันทำให้เราอะทำอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะว่าหลักๆในการมูฟมาโคราชของออยนะคะคือออยจะทำธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นอะพอเวลาเราตื่นสายปุ๊บมันก็จะทำให้เราอะทำอะไรได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็คือเสียงพ่อตำน้ำพริกระดับหนึ่งนั่นแหละน้ำหนักขึ้นก็เพราะว่าอย่างนี้จ้ะอยากกินอะไรก็คือได้กินหมดตื่นเช้ามากๆ6 โมงกว่านะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลา8 โมงออยก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะสั่งกาแฟลายหมู่บ้านสั่งกาแฟกันแล้วก็นั่งทำงานต่อเยอะนะไม่ใช่งานส่วนตัวด้วยเป็นงานบริษัทก็เยอะก็นั่งคิดนอนคิดว่าแบบเมื่อไหร่กูจะได้ลาออกสักทีมันอิ่มแล้วอะทุกคนมันเต็มที่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรากินข้าวจานนี้มานานมากเรากินมาเยอะเรากินมาจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มจุกแล้วอะตอนนี้มันจุกเราไม่อยากตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าทำไมกูต้องทนวะจะมีหลายอย่างนะคะงานในแต่ละวันของเราอะก็คือ1อะทุกคนถ้าว่าจะตัดต่อวิดีโอก็จะต้องมีงานตัดวิดีโอของเราด้วย2ก็คือเราจะต้องเตรียมในเรื่องของการสร้างบ้านขายนะคะก็จะต้องดูแบบบ้านต่างๆซึ่งตอนนี้เราเป็นคนออกแบบบ้านเองเลยกูรพัฒน์นะทุกคนเรียกว่ายังไงว่าเรากำลังแบบค่อยๆปั้นขึ้นไปอะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็กินข้าวเช้าได้ไปแล้วเมนูนี้ก็คือมีพริกผักนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือฝนแรงมากจ้าพามาดูต้นไม้นะคะอันนี้ก็คือยางอินเดียสีด่างด่างเขาเป็นยางอินเดียด่างต้นนี้ยางอินเดียเขียวแต่ใบน้องร่วงใบร่วงมันรู้ข้างล่างทุกคนช่วงที่เราไม่ได้รดน้ำก็คือไอ้ทิ้งเขาไว้ในที่แล้วก็กลับต่างจังหวัดอันนี้ก็คือเอามาเนี่ยก็คือล่าสุดน้องเริ่มใหม่ใบใหม่งงเหมือนกันนะนี่แบบมีเชื้ออะไรเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินเขาเลี้ยงค่อนข้างยากนะจริงๆปกติอะใบอะตรงเนี้ยจะเยอะมากๆทีนี้เหมือนเขาร่วงแต่ก็คือมียอดใหม่ไม่ตายนะจ๊ะแล้วก็มีน้องโฮมอีกหนึ่งน้องส่วนอันนี้นะคะเรากำลังเพาะต้นกระท่อมเพราะว่ากระท่อมเขาสีดีแล้วนะคะเราสามารถไขต้นไขใบได้ยกเว้นเป็นน้ำต้องขออย.อันนี้เราก็กำลังจะเพาะต้นกรรมการจังหวัดก็คือเป็นเกษตรกร นี้เราก็จะเริ่มเพาะเยอะนะกระถางนู้นที่คนเห็นนั่นก็คือต้นเมล็ดของกัญชาไอ้เมล็ดของกระท่อมเหมือนกันเหมือนเขาจะไม่เกิดเลยอะตอนแรกเขาเกิดนะทุกคนทีนี้พอเราเอาพลาสติกออกกลายเป็นน้องตายหมดเลยจ้ะก็เลยคุมใหม่แล้วก็ลองปลูกใหม่ส่วนอันนี้นะคะก็จะคือกล้วยด่างอันนี้ก็คือปุ๋ยเซียนแคะนะคะทุกคนเขาจะมีดอกปุ๋ยเซียนแคะอันนี้ก็ใช่ปุ๋ยเซียนแคะอันนั้นต้นกัญชาแล้วก็จะมีตามภาษาไปอันนี้ต้นอะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันทุกคนใบเขาด่างด้วยใบของเขาด่างอยู่แล้วนะห้องนอนชั้น1อ่ะมันเหมือนเขาโดนฝนเต็มๆใช่ไหมนั่นแหละแต่ทีนี้มัน
าเนี่ยมันไม่สนิทหรือว่ามันรั่วซึมมาจากจุดไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันทำให้น้ำอ่ะที่ห้องชั้นล่างอ่ะมันหยดทุกคนก็คือแก้แบบประมาณ3รอบแล้วหรือเราจะขังมันไว้อย่างนั้นให้มันร้อนตายกูคงไม่ใจดีมารักสัตว์ตะขาบแล้วนะมันคือสัตว์มีพิษมึงว่าเขาไปทางไหนมึงงงบอกกูสินี่คือรถไฟนี่คือโคมไฟหาหน้ามึงขึ้นไปทางไหนโอ้โหคุณดูเหงื่อออกก็คือเมื่อกี้คือตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันขึ้นไปอยู่ยังไงอ่ะมันคือหลอดไฟมันเป็นหลอดไฟที่กว่ามันจะขึ้นไปได้มันต้องทะลุฝ้าไปแล้วมาเดินมันขึ้นไปยังไงของมันตอนนี้นะคะเราก็เลยกำลังงงๆอยู่ว่ามันขึ้นไปยังไงก็เดี๋ยวแจ้งช่างโครงการให้เขามาเอาออกให้ก็เลยต้องเดินสำรวจบ้านแล้วอะตอนเนี้ยคือมันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้มาอยู่หรือเปล่าวะมันก็เลยกลายเป็นแบบได้ใจไงหนึ่งไงหนึ่งมันจะมีอะไรอีกไหมวะนอกจากซากแมงคามที่ตายนกที่ตกลงไปตายเห็นแต่หัวกะโหลกแล้วซ้ำตะขาบขึ้นไปอยู่บนหลอดไฟมีอะไรอีกไหมพูดสิเอามาให้หมดจิ้งจูกตัวยังใหญ่เลยเฮ็ดตกใจเราพยายามหาตัวมันทุกคนคือโอ้ยอะทุกคนตามหาจิ้งจูกเพราะว่ามันเข้ามาทุกห้องแล้วมันก็มาขี้เต็มไปหมดเลยทำความสะอาดไปแล้วก็คือเปื้อนหมดตอนนี้ขี้จูกเต็มบ้านตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็ปกติโอจะเลิกทำงานประจำตอนประมาณ6โมงแต่ว่าแล้วแต่วันถ้าวันไหนงานยุ่งวันนี้ก็แต่ว่าเราจะลากยาวไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะทำงานของตัวเองงานของตัวเองนะคะก็คืออันนี้จะเป็น PC ที่เราเอาไว้ในการทำแบบโมเดลบ้านนะคะก็คือกำลังหัดปั้นอ่าวค้างเพราะว่าเปิดตั้งแต่เช้าและอันนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านทาวน์เฮาส์ของ Keen Home นะคะอันนี้ก็คือเอาปั้นเองนะแล้วก็ตอนนี้กำลังหัดเรนเดอร์ 3D ให้เหมือนจริงอยู่ก็คือยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็ทัดไข่จ้ะกะว่าจะทำงานตัวเองนะคะวันนี้น่าจะไม่ได้ทำเพราะว่างานประจำมันค่อนข้างจะยุ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาแบตกล้องไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวตอนเย็นทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3ทุ่มกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอาบน้ำสระผมก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่โอเควันนี้ปวดหัวเวียนหน้ามากๆแล้วก็นี่อุปกรณ์ในการอาบน้ำล้างหน้าเป็นก่อนนะคะก็ล้างหน้าเหมือนเดิมนะคะเวลาอาบน้ำก็จะต้องมีน้องโทรศัพท์ไว้เปิดเพลงเปิดดู YouTube เพราะรู้สึกว่าเวลาที่เปิดฟัง YouTube ไปด้วยแล้วแบบอาบน้ำล้างหน้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบทำภารกิจได้นานขึ้นก็เลยชอบอาบน้ำไปด้วยแล้วก็เปิดดู YouTube ไปด้วยนะคะก่อนอื่นก็ท่องเพลงก่อนมันเลยหลังไปเลยแล้วก็ล้างหน้านะคะมันเดิมเลยครับผมนี่ครับผมสบู่กุลพัฒน์นะครับผมต้องใช้นะผมรู้สึกว่ามันไม่สะอาดก็คือล้างพอรู้สึกว่า2รอบของเราอย่างมันก็สะอาดแล้วนะแล้วหน้าก็คือแบบนุ่มนุ่มอาบน้ำสระผมก่อนนะคะ Two hours later เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะจบคลิปแล้ววันดี
with me นะคะอันนี้ก็ลิปมันของ Nivea มีช่วงนึงที่ว่าแบบไม่ได้ทาลิปเลยคือปากแตกสุดอะไรสุดตัวนี้ก็ 3:40 ปกติเราจะนอนไม่เกิน 4:00 หรือบางทีแบบลากยาวก็คือเล่นโทรศัพท์เพลินก็จะ 4:00 กว่าเออ 4:00 ครึ่ง 5:00 อะไรอย่างงี้คือออยอ่ะตื่นเช้ากันไงเป็นอย่างวันเนี้ยคือเมื่อคืนนอนดึก 5:00 กว่าแล้วก็ตื่นเช้า 6:00 ก็เลยแบบมีอาการง่วงมึนหัวตาลายทั้งวันตอนเนี้ยแล้วช่วงนี้ก็คืองานเยอะแล้วก็เมื่อกี้ที่ทาไปนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตกของTT Facial Essence นะใช้ดีไหมเรื่องสิวบอกไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเพราะว่าเราใช้หลายอย่างนางใช้เซรั่มผงตัว TT ด้วยแล้วก็น้ำตกแล้วก็สบู่กุลพัทรแต่ช่วงที่ใช้สบู่กุลพัทรตอนนั้นก็คือแบบว่าหน้าสิวยุบอยู่นะก็แนะนำนะถ้าเกิดใครเป็นสิวลองซื้อไปใช้ดูแค่นั้นแหละถ้าอยากนั่งดูเขาหน้าใสก็ไม่ต้องซื้อจบแค่นั้นดูเรื่องนะกรุบกรุบมันแบบกระโชกซับเลยเนาะผิวหน้าประจำวันก็คือประมาณนี้ทาครีมหลังจากนั้นนะคะนั่งเป่าผมไปจ้ะช่วงนี้ก็คือแบบไม่ได้ใช้ใดเลยอ่ะก็คือใช้แต่พัดลมเนี่ยปกติจะต้องนั่งบนเก้าอี้หรือว่านั่งบนเตียงแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นมุมกล้องไงแล้วก็คือผมก็คือยังร่วงก็จะนั่งเป่าผมแล้วก็นั่งดู YouTube ไปบางทีก็เล่นเกมกันเลยเตะล่าสุดก็คือไม่รอผมแห้งแล้วจ้ะเพราะว่าจะ4:00ไม่มีนาทีแล้วก็ปวดหัวมากก็จะตั้งเวลาปิดแอร์5 ชั่วโมงลดแอร์25 องศาทุกสภาพแล้วก็จะเปิดโคมไฟอันนี้ก็คือผ้าไว้ปิดโคมไฟมืดมากมากนอนก็คือตลกมากแล้วก็นอนกับน้องมีแล้วก็นอนกับน้องโอแล้วก็จะปิดไฟแป๊บเห็นเราไหมนี่แหละจ้าจะต้องไปดูบนหินเพราะว่ามันมืดเนาะอ่ะปิดคลิปแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะนอนเล่นโทรศัพท์สักแป๊บนึงแล้วก็จะนอนแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันดีวิทมีของเรานะคะก็อยู่กันตั้งแต่เช้าแล้วก็บางช่วงก็ไม่ได้ถ่ายที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเรามีอะไรหลายอย่างทำแบบเยอะมากๆทั้งสองคนเลยทั้งโอแล้วก็ทั้งออยนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะแบบไปเที่ยวไปวีล็อกไปใดๆแม้แต่แบบไปพักผ่อนไปเที่ยวเองอ่ะก็คือเรายิ่งช่วงโควิดด้วยอะไรก็คือแบบไม่ได้ไปไหนเลยต่างจังหวัดคืออยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยจริงๆขนาดแบบคาเฟ่ที่ปักช่องเนี่ยห่างจากบ้านเรา80 โลเลยยังไม่มีเวลาจะขับรถไปทุกคนเราก็เลยเดี๋ยวเราคงจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนบ้างเพราะบางทีแบบทำงานตลอดเวลามันก็มีเหนื่อยล้านะรู้สึกแบตจะหมดก็คือต้องการชาร์จแบตสำหรับ YouTube นะคะก็จริงๆก็มีแบบเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเลยเพราะว่ามันแบบมันโตช้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอะไรอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ท้อเราก็ท้อแหละมันก็มีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราดาวไปแต่เราก็กลับไปฮีลพลังใจให้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อในทุกๆเรื่องนะคะก็จะบอกว่าจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยๆจริงๆอ่ะอยากทำคอนเทนต์ที่แบบตลกแบบเที่ยวแบบอะไรแบบสไตล์บ้านนอกมากๆเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราก็อยู่กัน2คนไงจะให้พ่อมาถ่ายฮ่าๆก็คงจะไม่ใช่เรื่องแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาไปขนาดนั้นอะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็4:00แล้วก็อยากจะนอนเลยรู้สึกมึนหัวมากๆวันนี้ก็คือปวดหัวมากแล้วก็จะต้องรีบนอนนะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็คือสู้ต่อด้วยภารกิจที่เหมือนเดิมในทุกๆวันของเรานะคะจะบอกว่าอะไรที่เราแบบไม่กิ่งอ่ะก็หานะไอ้ที่ออยทำอ่ะเราไม่ได้เป็นแค่วัน2วันเราก็ต้องหาแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆเพื่อที่วันนึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะออกมาเป็นเจ้าของกิจการจริงๆเราก็จะได้แบบเป็นเจ้าผู้ประกอบการที่รู้ทุกเรื่องนะไปแล้วทุกคนก็เจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย